าชิกถามมาใบน้อยหน่ามีสีเหลืองและเป็นรอยขีดเกิดจากสาเหตุอะไรวันนี้ผมจะพาไปหาคำตอบครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรทุ่งทานเรียนเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้เองผมจะพาไปหาคำตอบนะครับเกี่ยวกับต้นน้อยหน่าที่มันแสดงอาการใบเหลืองซีดแล้วก็มีขีดเขียวๆอยู่ที่บริเวณใบนะครับเกี่ยวเนื่องจากสมาชิกนะครับส่งคำถามมาว่าเขาปลูกน้อยหน่าที่ดอกจ้องไปนะครับแล้วก็เคยติดดอกแต่มันก็ไม่เคยติดผลให้เขาได้ทานเลยต้นก็ค่อนข้างจะใหญ่เพราะว่ามัน2ปีแล้วนะครับแล้วก็วิดีโอที่เขาส่งมาเนี่ยผมก็สังเกตเห็นว่าต้นน้อยหน่าของเขาเนี่ยมันเกิดอาการที่เรียกว่าเป็นใบเหลืองนะครับแล้วก็มีอาการเป็นขีดเขียวๆบริเวณใบซึ่งถ้าต้นไม้ที่เราปลูกไปนะครับแสดงอาการแบบนี้มาก็ให้รู้ได้เลยว่าเกิดจากการขาดธาตุไนโตรเจนนะครับซึ่งธาตุไนโตรเจนเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนครับคือไนโตรเจนที่เราได้จากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักน้ำหมักต่างๆที่เรามาใส่เนี่ยถ้าเทียบกับไนโตรเจนที่เราใส่ปุ๋ยสูตรเข้าไปเนี่ยจะต่างกันมากนะครับคือเวลาเขาเทียบแล้วก็คิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะคิดจาก100กิโลนะครับเช่นปุ๋ยคอก100โลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไนโตรเจนเนี่ยจะไม่เกิน 4% ก็รู้ได้เลยว่า100โลมีไนโตรเจนไม่เกิน4กิโลกรัมแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นปุ๋ยสูตรเนี่ย100โลไนโตรเจนจะอยู่ที่เช่น4600ก็จะมี46โล2577ก็มีไนโตรเจน25โลแบบนี้นะครับอธิบายเพื่อให้เข้าใจนะครับเวลาการนำไปใช้จะได้ผสมผสานและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดคราวนี้ที่สมาชิกส่งมาผมก็เลยถามเขากลับไปนะครับว่าตั้งแต่ปลูกมามีการดูแลใส่ปุ๋ยอะไรไปบ้างนะครับก็ได้คำตอบมาว่าเขาใช้น้ำหมักไปราดรถนะครับแล้วก็หามูลสัตว์เอามาใส่บ้างแต่ก็ในการใส่ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ต่อเนื่องตามระยะเวลาที่มันควรจะเป็นนะครับคราวนี้เมื่อต้นไม้เนี่ยมันได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอยิ่งดินของเราเนี่ยขาดไนโตรเจนอยู่แล้วหรือว่าดินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสื่อมโทรมอยู่เนี่ยต้นไม้จะแสดงอาการแบบนี้ออกมาเร็วกว่าดินที่มีความสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับซึ่งเวลามันแสดงอาการมาไม่ว่าจะเป็นน้อยหน่าฝรั่งมันแสดงอาการว่าคือใบเริ่มเหลืองนะครับแล้วก็จะเป็นอาการที่เรียกว่าซีดและมีขีดเขียวๆขึ้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยจะสามารถบอกได้เลยว่าดินของท่านเนี่ยขาดไนโตรเจนอยู่แล้วการแก้ไขทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยกลับมาสมบูรณ์ใบเขียวเนี่ยเราควรจะต้องแก้ไขยังไง1เลยนะครับถ้าเรามีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกขอให้เป็นปุ๋ยคอกเก่านะครับปุ๋ยหมักของเราอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะหาเอามาใส่ได้แต่การที่จะบูสต์ให้ต้นไม้เนี่ยมันสามารถได้รับธาตุที่เพียงพอนะครับเราก็จำเป็นต้องหาปุ๋ยสูตรมาใช้ร่วมนะครับการใช้ร่วมกันเนี่ยมันดียังไงเหมือนที่ผมบอกนะครับก็คือ1เลยปุ๋ยสูตรจะให้ธาตุที่ตรงตัวต้นไม้นำไปใช้และทำให้เกิดประโยชน์ได้ก็คือต้นไม้เนี่ยจะเจริญเติบโตตามอายุของเขานะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกน้ำหมักพวกนี้จะเป็นตัวรองที่จะมาช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างทำให้ดินเราสมบูรณ์จุลินทรีย์ในดินดีอินทรีย์วัตถุจากมูลสัตว์จากปุ๋ยหมักที่เรามาใส่จะทำให้ดินของเราล้วนสุยแล้วก็จะทำให้ดินเราโปร่งรากพืชเนี่ยขยายได้ดีเวลาเราใช้ร่วมกันเนี่ยก็จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอันนี้ขออธิบายไว้ในแต่ละอย่างที่ผมบอกไปจะได้รู้ว่าที่มาและการนำไปใช้เนี่ยมันควรจะต้องใช้ยังไงนะครับการใส่นะครับการใส่ต้นเหมือนด้านหลังของผมเนี่ยประมาณ1ปีเราจะใส่ปุ๋ยสูตรอยู่ประมาณ2ถึง3ช้อนกลางนะครับหรือช้อนแกงที่เราตักแกงเนี่ยโรยรอบโคนนะครับโดยห่างจากโคนเนี่ยอยู่ประมาณ50ซมนะครับแล้วการที่เราเจอต้นไม้ที่ค่อนข้างแสดงอาการว่ามันใบเหลืองแล้วนะครับแล้วมีขีดเขียวๆตรงกลางเนี่ยก็ให้รู้ได้เลยว่ามันหนักมากเราจะต้องแก้ไขก็คือเราอาจจะต้องพรวนดินนะครับปรับให้ปุ๋ยที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยมันลงไปหารากได้เร็วที่สุด
ซึ่งการพรวนดินเนี่ยเราก็ต้องทำการกำจัดวัชพืชบริเวณรอบต้นไม้ของเราไปก่อนนะครับเมื่อเรากำจัดวัชพืชออกไปเรียบร้อยเนี่ยเราถากโคนโล่งเรียบร้อยนะครับเราก็เริ่มทำการพรวนดินนะครับพรวนดินตรงนี้ก็คือสับลงไปประมาณครึ่งหน้าจอบนะครับครึ่งหน้าจอบก็ประมาณสัก10เซนพรวนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่เราจะนำปุ๋ยสูตรปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเก่าอะไรแบบนี้นะครับใส่ลงไปแล้วเราก็จะฝังมันให้รากเนี่ยออกมาดูดซึมเอาปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเนี่ยทำให้ต้นน้อยหนาของเราเนี่ยดึงธาตุอาหารไปใช้แล้วการแก้ไขตรงนี้จะทำให้ต้นน้อยหนาของเราเนี่ยมันกลับมาใบเขียวเหมือนเดิมนะครับซึ่งการใส่ระยะเวลาของการใส่ปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยสูตรเราจะใช้แค่เดือนละครั้งนะครับส่วนปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนี่ยถ้าใครมีเวลาที่จะใส่ก็ใส่เป็น2เดือนต่อ12ครั้งต่อ1เดือนนะครับก็จะทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอแล้วก็จะไม่แสดงอาการขาดไนโตรเจนที่เหมือนกับในวิดีโอที่ผมเอาประกอบให้เห็นนะครับเพราะว่าตัวนี้เองเนี่ยมีตัวอย่างให้เห็นอยู่ในสวนของผมเหมือนกันเพราะว่ามันปลูกอยู่ตรงพื้นที่ที่ทำเกษตรกรรมเก่ามาแล้วคราวนี้พื้นดินเนี่ยมันก็มีอาการขาดไนโตรเจนอยู่บ้างพอเราไม่ได้ดูแลเราดูแลไม่ทั่วถึงเนี่ยต้นไม้ของเราเนี่ยมันก็จะแสดงอาการที่เราเห็นตามวิดีโอประกอบเลยครับก็คืออาการขาดไนโตรเจนเราคิดว่านะครับวิดีโอนี้ที่ทำมาให้นะครับก็ได้ตอบคำถามเพื่อนสมาชิกนะครับแล้วก็มาฝากสมาชิกท่านอื่นที่อาจจะเจอเหมือนกับสมาชิกท่านนี้ก็จะได้มีแนวทางในการนำไปแก้ไขได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด Subscribe ครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนลีลาวดีจะนำมาฝากในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ